ชมฮะค่ะมิจฉาชีพหลอกกันทุกรูปแบบจริงๆเราต้องถือเป็นวาระแห่งประชาชนนะค่ะคือรอดูรัฐบาลชุดใหม่เขาจะว่ายังไงถูกไหมน้องใบไม่แต่เฉพาะกรณีธรรมดาธรรมดาก็หลอกขายของค่ะได้ของไม่ตรงปกหรือไม่ได้ของค่ะแล้วก็ไล่ไปถึง call center โรแมนต์แกมอะไรยังไงนี่มันออนไลน์ทั้งนั้นแม้กระทั่งหลอกเป็นโมเดลลิ่งค่ะแล้วก็ล่อลวงให้โอนเงินอ้างว่าจะพาเข้าสู่วงการบันเทิงท่านผู้ชมผู้เสียหายได้เข้ามาร้องแบบนี้อ้างว่าจะพาลูกชายอายุขวบหนึ่งเข้าวงการบันเทิงเป็นโมเดลลิ่งปลอมตั้งเพจและยิงแอดก็หมายถึงซื้อโฆษณาเห็นไหมใช่ให้เห็นได้เยอะๆนี่คนเชื่อว่าจะไปเสนอศาลปิดเมื่อไหร่เนี่ยค่ะใช่ไหมค่ะนี่20กรกฎายิงแอดเข้ามาที่ Facebook ของผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายสนใจติดต่อกลับไปแอดมินเพจก็ส่งข้อมูลต่างๆมาเพื่อที่จะยืนยันอ้างตัวว่าเป็นโมเดลลิ่งจริงๆแล้วปรากฏว่าถูกหลอกให้โอนเงินต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกชายจะได้เข้าสังกัดต้องโอนเงินค่าสินค้าก่อนจากนั้นจะได้เงินคืนได้ค่าคอมมิชชั่นเจ้าของบริษัทโมเดลลิ่งเขาบอกว่ามิจฉาชีพปลอมเพจ Facebook บริษัทมากกว่า10เพจลงภาพแคสงานให้น่าเชื่อถือมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อหลายคนรวมมูลค่าแล้วประมาณ1ล้านบาทนี่ถึงไม่ค่อยอยากจะอะไรยังไงจริงๆนะมันต้องเป็นวาระของประชาชนแล้วเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าทุกแวดวงเผลอๆต่อไปอาจจะมีการตั้งเพจปลอมพี่หรือน้องใบแล้วหลอกลวงประชาชนอะไรอย่างนี้มีไปไม่ได้ไหมมีแล้วหลอกกดลิงก์ไง